เรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบัญเจิดครับบัญเจิดนี่เป็นพนักงานเหมืองพลอยในบริษัทหนึ่งที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเดิมเธอเป็นชาวจังหวัดชุมพรฐานะทางบ้านยากจนตั้งแต่เล็กต้องคอยรับจ้างเก็บเมล็ดกาแฟจากไร่ใกล้บ้าน ฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างแรงแค้นเพราะว่ารายได้จากการเก็บเมล็ดกาแฟนี่ไม่ได้มากพอที่จะทำให้มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนคนอื่นหลังจากเรียนจบชั้นประถมปีที่6เธอก็ไม่ได้เรียนต่ออีกเลยทำงานรับจ้างจนกระทั่งโตเป็นสาวอายุได้19ปีบรรเจิดก็พบรักกับคนขับรถสิบล้อที่เข้ามาทำงานในไร่กาแฟจากนั้นมาภาวะกาแฟในจังหวัดชุมพรก็เริ่มถดถอย กาแฟไม่ได้ราคาเจ้าของไร่ก็เลยต้องชะลอการผลิตแล้วก็โละคนงานบางส่วนออกไปสามีของบันเจิดตัดสินใจพาเธอกลับไปอยู่อำเภอบ่อพลอยซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาโดยเข้าเป็นคนงานขับรถสิบล้อให้กับเหมืองแห่งหนึ่งส่วนตัวบรนเจิดสามีพาไปฝากให้เป็นคนงานทั่วไปแรกๆบันเจิดก็ทำงานเป็นแม่บ้านแล้วก็เริ่มศึกษาการดูพลอยจากพนักงานที่ทำหน้าที่นี้ หลายปีผ่านไปบรรเจริดก็เจนจัดจนกระทั่งได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานคัดพลอยในเหมืองแห่งนี้ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นตามลาดับเพราะจากรายได้ของสามีและเธอรวมกันก็มากพอที่จะมีพยานรักได้บรรเจริดก็ให้กาเนิดทายาตเป็นชายคนหนึ่งแก่สามีชีวิตของครอบครัวนี้มีความสุขเรื่อยมาตามอัตภาพแล้วก็ดีกว่าเดิมหลายเท่าตัว ส่วนสังคมรอบข้างเธอและครอบครัวก็มีความหมายต่อคนอื่นมากขึ้นระยะหลังครอบครัวของบรรเจริดมีโทรทัศน์ตู้เย็นภายในบ้านหลังเล็กระทัดรัดบนที่ดินที่สามีได้รับเป็นมรดกจากบิดาร่วมหนึ่งไร่ในเขตอำเภอบ่อพลอยนี่เองหลังๆมานี้หลายคนเริ่มสังเกตว่าบรรเจริดเริ่มแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ามีราคามากขึ้นแต่ก็เป็นธรรมดาเพราะหน้าที่การงานของเธอที่เอื้อให้เธอทำได้ และดูเหมือนครอบครัวเธอจะมีฐานะดีขึ้นตามลำดับเพราะจากที่ไม่มีอะไรเลยก็เริ่มมีรถกระบะซึ่งสามีได้ออกจากงานเดิมแล้วมารับจ้างบรรทุกของทั่วไปงานอิสระแถมยังมีลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามาว่าจ้างให้ขนสินค้าพวกพืชผักแล้วก็สัตว์น้ำจากอำเภอทองผาภูมิเข้าไปยังบ่อพลอยอยู่เสมอก็ทำให้ครอบครัวนี้ดูดีขึ้นช่วงหลังมาน,นี้ครอบครัวของบรรเจิดก็เริ่มระส่ำระสาย เพราะว่าไรายได้ที่คนทั้งคู่หามานั้นถูกนำไปใช้ในใจ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นหลายอย่างซื้อวิดีโอเครื่องเสียงของปุ่มเพลยต่างๆจากเงินเดือนที่พอใช้จ่ายได้อย่างสบายบันเจิดก็ต้องขอยืมหรือว่ากู้หนี้ยืมสินเพื่อนร่วมงานจนเกิดสภาพชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่บ่อยๆหน้าที่การงานของบันเจดิดนั้นในแต่ละวันเธอจะต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณใจกลางเหมือง ซึ่งที่นั่นจะมีรถแมคโครขนาดใหญ่ทำการขุดดินแล้วก็ตักใส่รถบรรทุกจากนั้นรถบรรทุกยังวิ่งมาเทยังกระบะใหญ่เพื่อให้คนงานฉีดน้ำให้เศษดินไหลสู่อพอลโลซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ช่วยแยกหินกับกรวดเล็กๆรวมไปถึงพลอยลงไปยังอีกจุดหนึ่งเศษกรวดและพลอยถูกลำเลียงผ่านสายพานไปยังอาคารที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์อย่างดีที่นี่จะมีพนักงานในตำแหน่งของบรรเจิดนี้อยู่ประมาณ6คน ส่วนที่เหลือเป็นชายชะกันอีกหกคนทำหน้าที่คุมคนงานพวกนี้อีกชั้นหนึ่งการที่ต้องมีคนคุมนั้นก็เพราะที่ผ่านมาในเคยมีการขามโมยพลอยดิบซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นพลอยสีน้ำเงินหรือว่าพลอยไพลินที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ่อพลอยหลายคนถูกจับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะยักยอกพลอยนำไปขายข้างนอกทุกวันบันเจิจะทำหน้าที่คัดพลอยแต่ละวันจะมีก้อนพลอยดิบ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งเธอประเมินได้ว่าแต่ละก้อนราคาประมาณเท่าไหรเพราะประสบการณ์และความซื่อสัตย์ก็ทำให้เธอได้รับความวางใจให้เป็นหัวหน้างานคัดพลอยดิบแต่หลังจากที่สภาพครอบครัวเริ่มระสำาระสายบันเจอตกเป็นหนี้เพื่อนร่วมงานเป็นเงินหลายหมื่นบาทเธอยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหาจากที่ไหนมาใช้หนี้ได้เธอจึงตัดสินใจกระทำความผิดอย่างใหญ่หลวง ด้วยการขมโมยพลอยดิบที่เธอและลูกน้องคัดออกมาให้แก่คนงานในเหมืองใกล้เคียงและหลังจากนั้นครอบครัวเธอก็กระเตื้องขึ้นอีกครั้งแต่ก็เป็นไปช่ชวงระยะเวลาเพียง4ี่หเดือนเท่านั้นเพราะในที่สุดเธอก็ถูกจับได้บันเจอถูกนําไปทารุณให้รับสารภาพและเธอก็สารภาพอย่างหมดเปลือกและหลังจากนั้นผู้ที่รับซื้อพลอยจากเธอก็ถูกสั่งเก็บส่วนตัวเธอนั้นถูกขังไม่หเห็นเดือนเห็นตะวัน สิ่งของมีค่าที่บ้านของเธอทุกรายการถูกนำมาไว้ภายในเหมืองเพื่อประเมินราคาแต่ราคาก็ยังน้อยกว่าค่าพลอยที่เธอได้ขโมยขายไปส่วนสามีของเธอก็หมดปัญญาที่จะช่วยเหลือเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นกับใครหากเป็นเมื่อก่อนใี้ถูกยิงทิ้งสถานเดียวแต่บันเจิดเป็นคนเก่าแก่แล้วก็เคยเป็นที่รักใคร่ของเจ้าของเหมืองเพราะความซื่อสัตย์แล้วก็ทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยจากอดีตนั่นเอง ข่าวแววว่าเจ้าของเหมืองเสียใจมากที่บรรเจิดซึ่งเป็นคนที่เขาไว้ใจกล้าหักหลังถึงเพียงนี้และจะกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อลูกน้องนับร้อยคนที่อยู่ภายใต้ชายคาของเหมืองลูกน้องเจ้าของเหมืองทรมานเธออย่างสาสมด้วยการใช้เครื่องมือออกเหล็กแตะกับเหล็กใกล้ๆกับหน้า,า,าของเธอจนสายตาที่เคยดูพลอยได้อย่างแม่นยำฟ้าฟางเกือบจะบอดสนิทจะเห็นก็เพียงระยะใกล้ๆเท่านั้น ชีวิตของบัรเจริดเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือฐานะที่เคยมีผู้คนเกรงตกต่ำอย่างถึงที่สุดและคนรอบข้างก็ไม่มีใครกล้าค,คบค้ากับครอบครัวนี้ระยะหลังสามีซึ่งทำงานหาไรายได้แต่เพียงลำพังก็พาลูกทิ้งบัรเจริดไปอยู่จังหวัดอื่นกับภรรยาใหม่ปล่อยให้บรรเจริดเผชิญชะตากรรมอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังโสมโด,โดยไม่เคยมาเหลียวแลเลยบัรเจริดกลายเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการ เธอคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเพราะความคิดชั่วแล่นแต่ความโง่เขลาแท้ๆทำให้ชีวิตต้องเธอต้องมาตกอยู่ในสภาพทุเรศอย่างนี้จากคนที่เคยมีเกือบทุกอย่างต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวอาศัยรับจ้างล้างชามตามร้านก๋วยเตี๋ยวในย่านนั้นแต่ละวันเมื่อกลับไปบ้านก็พบแต่ความทรมานใจที่คิดถึงเธอต้องร้องไห้จนน้าตาแทบเป็นสายเลือดเพราะคิดถึงลูกทุกขณะนาที แล้วก็ตัดพ่อสามีที่ทิ้งเธอไปอย่างไม่ใยดีภาพของบัรเจริดที่เร่ร่อนอยู่ในอำเภอบ่อพลอยได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนโกงที่ใครต่อใครมักจะชี้เป็นตัวอย่างไม่ให้ทำเยี่ยงบัรเจริดไม่อย่างนั้นจะได้รับผลของการกระทำเช่นนี้แล้วก็อาจจะหนักกว่าจนถึงแก่ชีวิตด้วยบรรเจริดเองก็เข็ดจนไม่กล้าคิดที่จะทำผิดพลาดอีกแต่ใครจะให้โอกาส ยิ่งสายตาเธอต้องเสียไปด้วยแล้วโอกาสจะกลับเข้าทำงานในลักษณะเดิมก็เป็นเรื่องยากเกินฝันเต็มทีไม่ไกลจากเหมืองแห่งเดิมบันเจดิดได้ไปขอทำงานกับครอบครัวของกลุ่มแม่บ้านที่ส่วนใหญ่เป็นภรรยาของคนงานภายในเหมืองนั้นซึ่งปกติระบบการทำงานของเหมืองจะมีหินที่ผ่านกระบวนการชะล้างพลอยออกมาหลายขนาดหินพวกนี้ทางเหมืองไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เพราะต้องการแต่เพียงแค่พลอยเท่านั้น แต่ระยะหลังมีผู้มารับซื้อเพื่อนำไปตกแต่งบ้านเรือนและสวนหย่อมเพราะเป็นหินที่สวยงามเนื่องจากผ่านการปั่นจนไม่มีเหลี่ยมแต่ละก้อนจะเรียบมนเช่นเดียวกับหินในทานน้ําตกทางเหมืองจึงอนุญาตให้แม่บ้านซึ่งเป็นภรยาคนงานในเหมืองนำหินพวกนี้ไปคัดขนาดและขายให้กับผู้ต้องการในราคาลดหลั่นกันไปโดยหักเป็นค่าใช้ใจ่ายเข้าเหมืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกลุ่มแม่บ้านจึงมีรายได้นับร้อยบาทในแต่ละวัน และอาจจะได้มากขึ้นหากมีลูกค้ามาสั่งครั้งและจํานวนมากขณะเดียวกันทางเหมืองก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งที่มาจากหินไร้ค่าพวกนี้เหมือนกันบัญเจิดได้เข้าไปทํางานยังสถานที่แห่งนี้เพราะความเวทนาของคนงานรายหนึ่งที่ครั้งหนึ่งบัญเจิดเคยช่วยเหลือไว้แต่เมื่อถึงคราวที่เธอตกอับสุดขีดผลจากการกระทําในอดีตก็ได้กลับมาช่วยให้มีงานทําอีกครั้งหนึ่ง แม้งานในหน้าที่ใหม่จะเป็นเพียงคนคัดหินจากหน้าเหมืองแล้วนำมาล้างเพื่อรอให้คนมาซื้อรายได้ก็เพียงวันละ30ถึงห0บาทแต่ก็ยังดีกว่าสภาพอดอยากที่ต้องประสบมาหลายเดือนบันเจิดทำงานอยู่ที่นั่นอย่างอดทนอยู่หลายปีและเรื่องราวของเธอก็ค่อยๆถูกลบเลือนไปจนเธอได้สามีคนใหม่เป็นคนงานในเหมืองแห่งใหม่นั่นเองจากฐานะที่เคยเป็นคนงาน ของแม่บ้านเวลานี้เธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นแม่บ้านแล้วก็มีรายได้มากขึ้นกว่าเท่าตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ย้ำเตือนความทรงจำตลอดเวลาก็คือความผิดในอดีตซึ่งเธอจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกแม้จะเดือดร้อนสาหัสเพียงใดก็ตามวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังคัดหินอยู่นั้นก็มีลูกค้าเป็นสองสามีภรรยาขับรถยุโรปมายัางหน้าเหมืองแล้วก็ถามไถ่ถึงราคาหินซึ่งเธอก็บอกไปตามความเป็นจริง จากนั้นลูกค้าก็ซื้อกลับไปไม่มากนะักคิดเป็นเงินก็เพียงห้าสิบกสิบบาทหลังจากลูกค้าไปแล้วสักพักหนึ่งเธอก็เหลือไปเห็นกระเป๋าสะพายทําจากหนังสีดําของลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเธอเปิดดูแล้วแทบช็อกเมื่อเห็นเงินอยู่ภายในกระเป๋านะั้นเป็นพรอนพรอน,อนเธอประเมินอย่างคร่าวๆไม่น่าจะต่ำกว่าสามแสนเธอก็คิดในใจว่าอูทำไมพกเงินมากขนาดเนี้ย แล้วนี่จะทํายังไงดีเนี่ยเธอไม่กล้าบ,บอกเรื่องนี้กับใครเพราะว่าเกรงว่าคนอื่นจะคิดเป็นลาบลอยจะต้องแบ่งกันเธอก็คิดในใจด้วยความตั้งใจว่าเดี๋ยวเก็บไว้รอเจ้าของเขาดีกว่าตอนนั้นใจเธอไม่มีความโลภเหลืออยู่หลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลูกค้าคู่เดิมบอขับรถเข้ามาหน้าเหมืองทําสีหน้าไม่สู้ดีนักน้องน้องเห็นกระเป๋าหนังสีดำมองพี่หรือเปล่าจะ๊ะ ผู้ชายก็เดินสอดสายรอบๆบ,บ,บริเวณที่เดินเมื่อสักพักหนึ่งเอออยู่ค่ะดิฉันเก็บไว้ให้นี่เปิดดูเห็นมีเงินอยู่เต็มก็เลยไม่กล้าบอกใครแต่คิดว่าสักพักคุณก็คงจะกลับมาสิ้นคำพูดหญิงคนนั้นก็เบิกตาโปรงยิ้มอย่างดีใจโอ้ oh, เจอแล้วค่ะคุณพี่น้องคนนี้แกเก็บไว้โอ้โหพี่ขอบใจจริงๆนะขอบใจจริงๆเธอก็บอกด้วยอาการดีใจอย,อย่างลนลานจนบันเจอต้องเผลอยิ้มออกมาด้วย หลังจากนั้นบรรดาแม่บ้านและคนงานคนอื่นๆก็เดินมามุงแล้วก็ต่างยกย่องบรรเจิดกันเป็นการใหญ่แม้ว่าบางคนจะสะบัดในใจว่งงูก็ตามสักพักคนทั้งสองก็ขับรถก็ไปยังที่ทํางานของฝ่ายบริหารและกลับออกมาพร้อมกับผู้จัดการเออน้องพี่ได้บอกกับผู้จัดการถึงสิ่งที่เธอทําแล้วนะผู้จัดการก็บอกว่าบรรเจิดท่านผู้นี้เป็นนายทหารยศนายพลเอกนะส่วนอีกท่านเนี่ยเป็นภรรยาของท่าน เธอทำดีมากทำให้เหมืองเขามีชื่อเสียงผู้จัดการกล่าวชมเชยขณะนั้นภรรยาเขานายทหารก็หยิบเงินขึ้นมาปึกหนึ่งเพื่อมอบให้เธอแต่ว่าเธอปฏิเสธไม่หรอกไม่หรอกค่ะดิฉันไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแต่เห็นกระเป๋ามันวางอยู่พอเปิดดูเห็นเป็นเงินเยอะแยะก็เอาไปซุกไว้กลัวว่าคนอื่นจะเห็นแล้วก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวท่านคงจะกลับมาเอาคืนไปเท่านั้นเองเอแต่คนทั้งสองก็ยังยืนยันเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ฉันมอบเงินให้เธอเป็นสินน้ำใจหมื่นหนึ่งแล้วก็ขอให้เธอไปทำงานกับฉันที่กรุงเทพเอาไว้วันหลังพอว่างแล้วจะมารับตกลงไหมให้สามีเธอไปอยู่ด้วยนะคนอย่างเนี้ยฉันอยากจะเลี้ยงไว้พอสิ้นเสียงภรรยาของท่านในพลน้ำตาของบรรเจิดก็ไหลพรากอย่างลืมตัวเออทำกรรมชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วทำดีมันก็ต้องได้รับผลดีบ้างละนะ มาถึงเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์แก่ชีวิตของคนในปัจจุบันนี่นะครับคือการดำรงความเป็นอยู่ของชีวิตทุกวันนี้หากจะกล่าวว่าเงินคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็ย่อมไม่ผิดอะ่ะขอให้มีเงินอย่างเดียวปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นความจำเป็นหรือไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตก็จะมีพร้อมสมบูรณ์ทันทีด้วยอำนาจของเงินเมื่อเงินมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่และมีพลังอำนาจถึงปานนี้ แทบทุกคนจึงดิ้นรนตะเกียกตะกายหาเงินกันอย่างหน้าดำครั่าเครียดเหตุนี้แหละเรามักจะได้ยินคำพูดที่แสดงการยกย่องเทิดทูนเงินจากบงสนทนาบ่อยๆว่าขอให้มีเงินสัอย่างเรื่องอื่นเรื่องเล็กแล้วก็เป็นจริงตามคำพูดซะด้วยสิครับเพราะว่าเท่าที่รู้เห็นเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรทานกับกระแสะอำนาจของเงินได้จริง ขนาดนักการเมืองผู้มีส่วนบริหารประเทศชาติบางคนก็ยังต้องหมัวหมองด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนี่คือการยอมรับว่าเงินมีอำนาจเหนือกว่ามโนธรรมเงินคือกิเลสต,ตัวมหืมาที่ควบคุมบงการให้ผู้คนเร่าร้อนทุรนทุรายไปกับความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดและเงินเปรียบได้ดังมีสองคมหากรู้จักใช้รู้จักประโยชน์ในการใช้ เงินก็จะเป็นปัจจัยที่อำนวยความสุขต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบริบูรณ์แต่ถ้าหากตรงกันข้ามคือปล่อยให้เงินมีอำนาจครอบงำกิเลสในจิตใจใจก็จะมีแต่ความกระหายอยากปรารถนาความพุ่งเฟอ้อพุ่มเพลยไม่รู้จักจบจากสิน้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วทำให้ผู้อื่นถูกเบียดเบียนพลอยเดือดร้อนไปด้วยการที่จะได้เงินมานั้นต้องทำงานจึงจะได้มา ยกเว้นแต่จะได้รับเงินมรดกเท่านั้นแหละผู้มีความรู้ความสามารถมากเท่าไรก็ย่อมมีรายได้สูงเท่านั้นแต่ก็มีบางคนที่โลภอยากได้เงินมากๆแต่ว่าไม่ยอมเหนื่อยยากทำงานประกอบสัมมาอาชีพอย่างคนอื่นเขากลับใช้พื้นฐานความมักได้ในจิตใจของตัวเองหาเงินจากความทุกข์ของผู้อื่นคนคนนี้คือหนังยง้ง อ่าไม่ต้องบอกนามสก,กุลหรอกนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นประมาณสองเดือนคุณยงเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ไปพบคุณยายค่อมอายุ84ปีเป็นคนพิการหน้าสงสารเพราะว่ามือเท้าด้วนหมดทุกข้างมาตั้งแต่กำเนิดช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้คุณยงก็เข้าไปหาคุณยายค่อมแสดงมุทิตาจิตรำพันว่าเวทนาสงสารคุณยายเหลือเกิน ตนเองปรารถนาจะนำคุณยายคอมไปอุปการะเลี้ยงดูให้ได้รับความสุขความสบายตามสมควรแก่ไวทั้งนี้ก็เพราะตัวนะเป็นคนฝ่ายธรรมะมุ่งมั่นแต่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสำคัญคุณยายคอมก็เชื่อคุณยงก็เลยตามมากรุงเทพด้วยหวังจะอยู่สุขสบายตามอัตภาพยามแก่เท่าพอมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยคุณยงก็แปลเปลี่ยนฐานะจากนักบุญผู้เปี่ยมแปรด้วยจิตอันเป็นกุศล กลายเป็นคนบาปผู้มักๆในเงินทองและเผยท่าแท้ของความอมหิตออกมาครบถ้วนนั่นก็คือบังคับให้คุณยายค่อมไปขอทานบริเวณพุทธบาทปากซอยวัดน้อยข้างๆห,าห,าหา้างสรรพสินค้าเซน็นทรัลหัวหมากถนนรามคำแหงตั้งแต่เวลาบ่ายจนถึงสองทุ่มทุกวันคุณยายมีความแก่ชาราเป็นที่น่าเวทนาอยู่แล้วซ้ำยังพิกลพิการมือด้วนเท้าด้วนกไปอีก ผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็เกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นเศษสตังค์ให้คุณยายแทบทุกรายเฉลี่ยแล้วคุณยายค่อมจะได้รับเงินที่คนให้ทานถึงวันละพันกว่าบาทแทนที่คุณยายจะได้เงินจำนวนนี้เข้ากระเป๋าเพื่อจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงชีพกลับไม่มีสิทธิ์จับต้องเงินแม้แต่สลึงเดียวก็เพราะคุณยงเธอตามมาเก็บขวาดเอาไปหมดโดยมอบหมายหน้าที่ให้นางบางอายุ36ปี ควบคุมดูแลไม่ให้คุณยายค่อมหลบหนีหรือว่าอมเงินที่ชาวบ้านเขาให้ทานด้วยความเวทนาสงสารเด็ดขาดนางบางเองก็ถูกคุณยงหลอกมาจากบ้านเกิดที่มุกดาหารเหมือนกันโดยบอกว่าจะให้ทำงานบ้านและจะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละสอ0พันบาทพอมาอยู่กับคุณยงเข้าจริงๆกลับได้รับมอบหมายให้เป็นคนพาคุณยายค่อมไปขอทานแล้วก็จัดหาข้าวน้ำให้แกกินถึงเวลาสองทุ่มกว่าก็ให้พากลับบ้าน เงินเดือนสองพันประบาทที่ว่าจะจ่ายให้ก็ไม่ให้มีแต่ข้าวกระกับให้กินวันละสามมือเท่านั้นสําหรับคุณยงวันวันไม่ไปไหนหรอกคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆที่คุณยายค่อมน,นั่งขอทานอยู่นั่นแหละพอเห็นว่ามีคนให้ทานเกือบเต็มกระป๋องพลาสติกเธอก็จะโฉบเข้าไปเก็บเศษสตังเอามาเก็บไว้สักทีหนึ่งเป็นการทํามาหากินที่ออกแรงเพียงแค่เดินเข้าไปเทเศษสตังในกระป๋องมาใส่กระเป๋าตัวเองเท่านั้น อันที่จริงคุณยงเธอมีสิทธิ์รับทรัพย์สบายๆไปอีกนานทีเดียวหากความโลภไม่เข้ามาครอบงำจนกระทั่งบันดาลโทสะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่12มกราคมเวลาประมาณทุ่มกว่า,วาคุณยายคอมซึ่งนั่งขอทานมาตั้งแต่บ่ายฟุบหมอบกับพื้นพุทธบาทแลม้อยหลับไปได้วยความง่วงและความอ่อนเพลียคุณยงซึ่งกำลังกรีดกลายคอยดูแลรายได้ของเธออยู่ใกล้ๆเห็นเข้าก็เกิดโมโ oh ห ที่คุณยายค่อมไม่ปฏิบัติหน้าที่อันควรกระทําคือพนมสองมือด้วนๆประหลกปรลกแล้วก็ร้องขอให้คนเดินผ่านไปมาโปรดเมตตาทําทานดังนั้นคุณยงจึงปราดก็ไปหาคุณยายค่อมกระชากไหลให้ลุกข,ขึ้นพรุสว่าเสียหลายคำก่อนจะจับตัวคุณยายแก่งอ่อมกระแทกกับพื้นหลายทีเป็นการระบายอารมณ์แล้วก็กำชับเป็นคำขาดให้คุณยายค่อมตั้งหน้าตั้งตาขอทานด้วยความขยนขันขันแข็งต่อไป เมื่อคุณยงเธอสะบัดหน้าจากไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อันน่าสลดหดหูก็เข้าไปสอบถามคุณยายค่อมว่าหญิงร่างอ้วนบึกบึนที่เข้ามาจับคุณยายกระแทกกับพื้นคอนกรีตนั้นเป็นใครคุณยายก็เล่าความจริงให้ฟังว่าที่มานั่งขอทานนี่เป็นเพราะบ,บัญชาการจากคุณยงแต่ผู้เดียวชาวบ้านพลเมืองดีนั้นก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มคุณยงได้ความคล่องแคล่ว คุณยงเถอปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้บังคับขู่เข็นให้คุณยายค่อมออกมาขอทานแต่ว่าเศษสตังล้วนๆที่ตำรวจพบในกระเป๋าของคุณยงรวมกับในกระป๋องพลาสติกเป็นจำนวนถึง1,160บาทเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีพยานอีกคนหนึ่งคือนางบางซึ่งให้การตามความเป็นจริงเล่นเอาคุณยงซึมสนิทเลยทีนี้เดินขอตกเข้าห้องขังแล้วก็ถูกดำเนินคดีต่อไป ส่วนคุณยายคอมนั้นทางกรมประชาสงเคราะห์ก็จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบแล้วก็คงไม่มีโอกาสมานั่งทุกทรมานขอทานข้างถนนหาเงินให้คุณยงอีกครับนี่คือเนื้อหาของข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเสนอเอาไว้แล้วก็ผมถ่ายทอดมาอย่างท่านผู้ฟังอีกทีนึงท่านคงจะได้เห็นชัดแจ้งแล้วว่าความโลภของคุณยงนั้นไม่เพียงแต่อยากจะได้เงินจนํานวนมากๆม,มาเป็นของตน เธอยังมีจิตใจที่สิ้นไร้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน่าสังเวชคุณยายค่อมแก่ชาราถึงปานนั้นซ้ำยังพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครเล่าจะใจร้ายใจดำบังคับให้ไปขอทานหาเงินมาให้ตนได้หลงคอคนอื่นทำไม่ได้แนะ่แต่คุณยงเธอทำได้สบายมากความชั่วความเลวนั้นถ้ากระทำไดยมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบมีความยินดีในการกระทำความเลวเป็นอาจิน กายวาจาใจก็จะถูกความหม่นหมองครอบคลุมจนปิดมิดเปรียบได้ดังหนอนที่อยู่กินเกลืออกลัว่วอยู่กลางกองอาจมย่อมมองไม่เห็นความสกรปรก,กโสโครกของอาจมกลับคิดว่าอาจมเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับตนการกระทำความชั่วหรือการก่อกรรมชั่วใดๆก็ตามเมื่อยังมีชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ครั้นตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับผลแห่งกรรมนั้นในอบัยภูมิอีก พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงเอาไว้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าดูคุณยงเป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับไม่ต้องไปรอไปรับกรรมในอบายภูมิหรอกครับกรรมเลวที่กระทําต่อคุณยายค่อมแสดงผลแก่เธออย่างทันตาเห็นกันเลยทีเดียวนะครเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนายอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ